บนโซเชียลมีการแชร์คำแนะนำการลดน้ำหนักในผู้สูงอายุตั้งแต่ดื่มน้ำมากๆไปจนถึงเลือกวิธีการปรุงต้มนึ่งตุ๋นหืมชัวร์เหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็มีประโยชน์และควรรีบบอกกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทสอบถามกับอาจารย์ที่ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคมคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลและสมาคมพฤทธวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุไทยคำแนะนำในการลดน้ำหนักในผู้สูงอายุที่เขาแชร์กันนี้จริงไหมครับโดยรวมก็เป็นข้อมูลที่ดีนะครับเพียงแต่จะมีบางข้อที่มีรายละเอียดที่อาจจะไม่ถูก 100% ทีเดียวครับข้อแรกเขาบอกว่าใน1วันผู้สูงอายุจะใช้พลังงานประมาณ 1,200 ถึง 1,600 กิโลแคลอรี่ก่อนอื่นนะครับในผู้สูงอายุข้อมูลการศึกษาที่มีอยู่ก็คือว่าถ้าน้ำหนักตัวเนี้ยเกินเล็กน้อยก็คือท่วมนิดๆเช่นเขามักจะคำนวณเป็นดัชนีมวลกายถ้าเกิดว่าอยู่ในช่วง 23 ถึง 25 เนี่ยเขาพบว่าพอติดตามไปหลายๆปีนะครับก็จะมีปัญหาแทรกซ้อนต่างๆเช่นการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดสมองหรือเสียชีวิตจากโรคเหล่านี้น้อยกว่าคนที่ดัชนีมวลกายน้อยด้วยซ้ำผู้สูงอายุแล้วบางทีเกินเล็กน้อยอาจจะไม่จำเป็นต้องลดก็ได้นะครับในบางคนเพราะอาจจะเป็นผลดีกับเขาแต่คราวนี้ถ้าเกินมากๆแล้วคิดว่าจำเป็นที่จะต้องลดโดยปกติแล้วถ้าเป็นคำแนะนำมาตรฐานสำหรับพลังงานสำหรับผู้สูงอายุโดยทั่วไปที่เรายังไม่ได้คิดว่าจะลดนะครับก็คือประมาณ30กิโลแคลอรี่ต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมต่อวันอันนี้ถ้าเกิดว่าน้ำหนักตัวเกินไปค่อนข้างมากแล้วต้องการที่จะลดก็คือว่าก็จะต้องลดลงมากว่านี้หน่อยนึงดังนั้นก็อาจจะไม่ได้ฟิกทีเดียวว่าจะต้องเป็น 1,200 ถึง 1,600เพราะว่ามันขึ้นอยู่กับน้ำหนักตัวเดิมของคนไข้ด้วยข้อ2เลือกทานอาหารให้ครบ5หมู่อันนี้ถูกต้องครับก็คือว่ายังเป็นสิ่งที่จำเป็นที่สุดก็คือต้องทานให้ครบ5หมู่แต่ผู้สูงอายุจะมีบางหมู่ที่เราจะเน้นมากขึ้นก็คืออยากจะให้มีหมู่ของโปรตีนมากขึ้นประมาณ 1.2 กรัมของโปรตีนต่อกิโลต่อวันแล้วก็เลี่ยงอาหารบางชนิดลงไปนะครับเช่นพวกกลุ่มของคาร์โบไฮเดรตขนมของหวานแป้งต่างๆก็คือให้ลดลงบ้างส่วนผักผลไม้ต่างๆก็ยังคงตามปกตินะครับไขมันก็พยายามที่จะให้เป็นชนิดที่ไม่อิ่มตัว3. ทานอาหารให้ตรงเวลาค่อยๆลดปริมาณอาหารในมื้อเย็นการลดน้ำหนักที่ดีนะครับเช้าก็ตื่นมาจริงๆสามารถทานได้ปกติแล้วก็ตอนเที่ยงก็ทานลดลงส่วนหนึ่งตอนเย็นก็คือทานน้อยมากบางคนอาจจะยิ่งถ้าเกิดว่าไม่ค่อยได้ทำกิจกรรมอะไรมื้อเย็นบางคนก็งดไปเลยก็มีอันนี้ก็จะเป็นหลักการที่ว่าเหมือนว่าจะทำให้มีช่วงที่ไม่ได้รับประทานอาหารเนี่ยยาวขึ้นด้วยนะครับอันนี้ก็อาจจะทำให้น้ำหนักลดได้เร็วกว่าปกติ 4. เลือกวิธีการปรุงอาหารโดยการต้มนึ่งตุ๋นอันนี้ถูกต้องนะครับเพราะว่าอาหารกลุ่มที่เป็นต้มเป็นนึ่งเป็นตุ๋นก็จะเป็นส่วนที่จะลดปริมาณของไขมันที่จะเข้ามาอีกอย่างก็คือในผู้สูงอายุโดยเฉพาะถ้าอายุมากแล้วนะครับอาหาร3อย่างนี้ก็มักจะเป็นอาหารที่เคี้ยวแล้วก็กลืนได้ง่ายด้วยครับ5ออกกำลังกายด้วยการเดินช้าๆครั้งละ 20-30 นาทีการเดินช้าๆ 20-30 นาทีอาจจะลดพลังงานได้ไม่มากนักแต่มันก็ขึ้นอยู่กับว่าสุขภาพเป็นยังไงนะครับเพราะว่าถ้าเกิดไปแนะนำการออกกำลังกายบางอย่างเช่นเต้นแอโรบิกการเต้นรำการวิ่งหยอกในผู้สูงอายุบางท่านอาจจะติดปัญหาเรื่องสุขภาพที่ทำไม่ได้แต่ถ้าทำได้การออกกำลังกายในสิ่งเหล่านั้นเนี่ยก็สามารถที่จะเผาผลาญเรื่องของพลังงานได้ดีกว่าการเดินช้าๆโดยปกติจะแนะนำนะครับอย่างน้อยเนี่ยก็น่าจะเดินเร็วให้เร็วกว่าปกตินิดหน่อยนะครับเพื่อจะให้มีอาการเหนื่อยเล็กน้อยนะครับจากการเดินถ้าเดินช้าโดยส่วนใหญ่มันจะยังไม่ค่อยเหนื่อย6. หลีกเลี่ยงเนื้อสัตว์ติดมันขนมนมเนยของไขมันสูงถูกต้องนะครับ1ก็คือของหวานที่ต้องเลี่ยงกลุ่มที่มีน้ำตาลจะเป็นขนมหวานเครื่องดื่มหวานๆหรือว่าจะเป็นของที่ติดมันโดยเฉพาะที่เป็นไขมันอิ่มตัวนะครับรวมจนถึงครีมเนยเนื้อติดมันติดหนังอะไรทั้งหลายเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ควรจะเลี่ยงอยู่แล้วครับและ7ดื่มน้ำมากๆอันนี้ก็ช่วยด้วยนะครับก็คือพยายามที่จะดื่มน้ำมากๆแต่ว่าก็ต้องระวังผู้สูงอายุบางท่านพอดื่มน้ำมากเนี่ยบางทีปัสสาวะบ่อยโดยเฉพาะในตอนกลางคืนต้องตื่นมาปัสสาวะเช่นถ้าดื่มน้ำมากก็ดื่มในช่วงกลางวันจริงๆไม่ได้เป็นความตั้งใจที่ว่าดื่มมากเพื่อจะลดน้ำหนักเพียงอย่างเดียวในผู้สูงอายุโดยส่วนใหญ่เนี่ยควรจะดื่มน้ำให้เพียงพออยู่แล้วอย่างน้อย 6-8 แก้วต่อวันแต่สรุปแล้วคำแนะนำการลดน้ำหนักในผู้สูงอายุที่เขาแชร์กันนี้เป็นยังไงครับต้องระวังในบางข้อนะครับเพราะรายละเอียดปลีกย่อยบางข้ออาจจะไม่ได้ 100% ทีเดียวควรจะมีข้อกำกับเพิ่มเติมลงไปครับหากมีความคิดที่จะลดน้ำหนักควรลดด้วยวิธีที่เหมาะสมและควบคู่ไปกับสุขภาพที่ดีด้วยนะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชัวร์ก่อนแชร์การแชร์ที่ผิดอาจทำให้คนเสียชีวิตได้นะคะสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม